ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจนี่จะตั้งมั่นอยู่ได้ก็อาศัยสติเท่านั้นแหละถ้าขาดสติแล้วจิตนี่จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสตินี้จำต้องปรารถนาทุกเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะคู่กัน สติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวถ้าขาดสัมปชัญญะแล้วสตินี่มันจะลึกระลึกส่งไปข้างนอกนู่นนอกกายนอกใจออกไปนู่นมันจะไม่ระลึกเข้ามาหากายหาใจดังนั้นต้องมีทั้งสองอย่าง เมื่อระลึกต้องระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่กายตั้งอยู่อย่างไรนั่งอยู่อย่างไรก็มากำหนดรู้ใจตั้งอยู่อย่างไรก็มากำหนดรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะมันก็มายากอยู่ที่ความที่ไม่รู้ตัวนี่แหละสำคัญนะถ้าคนเรานะรู้ตัวได้อยู่เสมอเสมอแล้วท่านว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นในตำราท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่นี่เป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดานี่เลยเราต้องสังเกตดูฟังดูคิดดูว่าสตินี่สำคัญอย่างไรนั่นเองอันนอกจากพระอรหันต์แล้วอันสตินี่มันก็ยังมีบกพร่องอยู่บ้างจะไม่เต็มบริบูรณ์เหมือนพระอรหันต์เช่นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันอะไรพวกนี้ก็มีบกพร่องอยู่ตามกำลังของคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุมากหรือน้อยเท่าไรนั่นแหละส่วนกัลยาณชนเอาก็บกพร่องสติก็ย่อมอ่อนแอลงกว่าพระโสดาบันและบกพร่องคุณธรรมอื่นๆถ้าเป็นปุถุชนแล้วยิ่งบกพร่องหลายสติสัมปชัญญะเหตุนั้นน่ะมันจึงระลึกถึงความดีไม่ได้ระลึกถึงความชั่วก็ไม่ได้มันยังได้ทำชั่วไปปุถุชนคนผู้น้าไปด้วยกิเลส บางคนก็รู้อยู่บาปบุญคุณโทษแต่ว่าสติมันระลึกไม่ได้ในขณะที่มันจะทำชั่วนะมันระลึกไปแต่เรื่องชั่วมันไม่ได้ลึกถึงว่าความชั่วนั้นมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจะนำทุกข์มาให้แก่ตนมันระลึกไม่ได้เลยมันนึกได้ว่าแต่จะต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่บางคนนึกได้แต่หากไม่กลัวบาปบัดนี้นึกได้อยู่มันเป็นบาปแต่ไม่กลัวบาปมันจึงทำได้
คนเราถ้านึกได้ว่านี่มันเป็นบาปอันนี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้มันก็งดเว้นนะไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปนั้นนี่สติสัมปชัญญะเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนแล้วเราต้องพิจารณาดูใครจะมีความรู้ในธรรมในวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มากมายเท่าไรก็ตามแต่ถ้าไม่ฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี่ให้เกิดขึ้นในตนแล้วมันจะไม่สามารถที่จะประพฤติธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้เพียงแต่แค่จำได้เท่านั้นเองเมื่อสติอ่อนแอแล้วมันก็จำไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็ลบเลือนไปทีละน้อยละน้อยไปแหละคนที่เรียนรู้จำได้มากๆมานั่นนะผู้ใดหมั่นระลึกทบทวนความรู้ความจำที่ตนได้เรียนมานั่นนะบ่อยๆเข้าอย่างนี้ธรรมวินัยที่ตนเรียนมานั้นก็ไม่เสื่อมไปจากดวงจิตนี้หรือว่าธรรมคำสอนที่ตนได้ยินได้ฟังมาที่จำได้จากคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟังหมู่นี้มันก็จะไม่ลบเลือนไปจากจิตใจนี้ถ้าสติมันระลึกถึงแล้วสัมปชัญญะก็น้อมคำสอนนั่นเข้ามาสู่ใจของตนให้มาพิจารณาอยู่ภายในนี่อย่างนี้นะเมื่อมาพิจารณาเห็นธรรมะต่างๆอยู่นั้นมาปรากฏอยู่ในใจนี่เสมอๆไปแล้วก็มันจะจำได้แม่นยำไม่ลืมนึกถึงเวลาใดมันก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นและทำมะเหล่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจพึ่งพากันฝึกสตินี่ให้มันระลึกเข้ามาภายในกายภายในใจนี่ให้มากแล้วก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้มากกว่าการระลึกถึงเรื่องอื่นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตใจอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมต่างๆเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้ผู้ที่ละกิเลสได้นั้นล้วนแต่ท่านมีคุณธรรมเป็นกำลังทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าปัญญาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่ปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดอย่างนี้จะมันก็ต้องจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นคุณธรรมอีกหมวดหนึ่งวิริยะความเพียรอย่างนี้ก็เป็นพระธรรมเป็นคุณธรรมลองสังเกตดูสิถ้าว่าผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านทำความดีนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ขาดความเพียรไม่มีความเพียรอยู่ในใจเหตุนั้นจึงได้เกียจคร้านทำความดีนี่แหละความบกพร่องคุณธรรมเหล่านี้แล้วคนเรานั้นย่อมไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้เลยชีวิตนี้ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้น้อยเบาวางออกไปจากดวงจิตนี้ได้
ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าพึ่งลืมข้อคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำคัมภีรภาพอะไรนักหนานะเช่นความอดความทนหมู่นี้ทุกคนก็รู้อยู่นี่รู้แล้วแต่ว่าไม่ปฏิบัติคือไม่กระทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจคุณธรรมนั้นมันก็ไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นเช่นถ้าว่าผู้ใดหัดอดหัดทนต่อการละความชั่วทำความดีอย่างนี้นะการละความชั่วนี้ก็ต้องใช้ความอดเหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้อดให้มันขุ่นอยู่แต่ในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้ความโกรธนั้นมันก็เป็นพิษแต่ตัวเองเท่านั้นน่ะมันไม่ปล่อยพิษไปหาคนอื่นเมื่อตนอดทนเพ่งละมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่นานมันก็ระงับไปเพราะว่าจิตใจไม่ส่งเสริมมันเนี่ยการสร้างคุณธรรมขึ้นในใจเมื่อสร้างขึ้นได้แล้วมันก็กำจัดกิเลสออกไปจากดวงจิตนี้ได้ถ้าถึงละไม่ขาดได้ก็เรียกว่าตัดทอนให้มันเบาบางลงให้มันอ่อนกำลังลง ที่นี่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่องคุณธรรมนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาจำกันไว้โก้โก้เฉยๆมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตนี้ให้พากันเข้าใจฮิริโอตัปปธรรมอย่างนี้ความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าชุมนุมชนและทั้งลับหลังคนอยู่คนเดียวก็ไม่ทำความชั่วอยู่กับคนหลายคนก็ไม่ทำความชั่วจึงเรียกว่าเป็นผู้มีหิริโอตตัปปธรรมโอตตัปปธรรมนั้นหมายถึงความกลัวกลัวกรรมชั่วที่ตนทำตนพูดออกไปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งโลกนี้โลกหน้านี่คุณธรรมเหล่านี้มันก็ต้องสร้างขึ้นในใจนะมันถึงมีได้ถ้าไม่นึกไม่คิดถึงเมื่อเวลามันคิดว่าจะทำความชั่วอย่างนี้ถ้าหิริโอตตัปปธรรมอันนี้ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็ทำความชั่วได้คนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อระลึกถึงคุณธรรมสองอย่างนี้ได้แล้วมันก็ถอยมันจะไม่ทำความชั่วได้ก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเนี่ยการรักษาศีลนี้ก็ต้องมีหิริโอตตัปปธรรมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประกอบด้วยศีลก็จึงบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดแม้คุณธรรมอื่นๆที่บุคคลจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้ก่อนระลึกถึงคุณธรรมนั้นก่อนนี่สัมปชัญญะแล้วก็ให้มากำหนดรู้ว่าคุณธรรมนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นในดวงจิตนี่แล้วอ้าวพูดเรื่องสมาธิอย่างนี้นะสมาธินี่ถ้าว่าเราไม่มากำหนดรู้จิตอันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็รู้ไม่ได้เลยว่าจิตตนเป็นสมาธิก็รู้ตัวไม่ได้นั่นแหละสมาธิจะมีได้
ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาในปัจจุบันนี้เทนั้นท่านยังสอนให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้นี้อดีตมันก็ล่วงมาแล้วลมหายใจนั่นนะอนาคตมันก็ยังไม่ถึงหายใจไปไม่ถึงอนาคตนู่นก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเท่านี้เองดังนั้นเมื่อมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วกิเลสอันใดมันมีอยู่ในใจนี่ใจยึดมั่นกิเลสอันใดไว้กิเลสอันนั้นมันก็จะแสดงบทบาทออกมาแล้วบัดนี้มันจะมาป่วนปั่นจิตอันนี้นะให้คิดให้ซ่านไปในอดีตอนาคตเมื่อรู้ตัวว่านี่คือกิเลสมันจะมาผลักดันจิตนี้ให้สงบอยู่ไม่ได้พอรู้อย่างนี้แล้วก็มีสติควบคุมจิตนี้ไว้ให้มั่นคงบัดนี้มีขันติอดกั้นอดไม่คิดไม่นึกไปตามอำนาจของความอยากความปรารถนาต่างๆนั่นน่ะต้องอดนะไม่อดไม่ได้ถ้าไม่อดแล้วมันคิดแหละจิตนี้นะเมื่อสติมันอ่อนอยู่สติยังไม่แก่กล้าพอไม่สามารถจะควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดได้ก็ต้องอาศัยขันติความอดทนเนี่ยอดกั้นเนี่ยอดไม่คิดไม่นึกอะไรเลยมีแต่กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ นี่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกนะนั่นเนี่ยการฝึกนี่เราต้องเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักถ้าไปเอาอดีตอนาคตนั้นมาเป็นหลักไม่ได้เลยจิตจะไม่ยอมสงบแล้วถ้ามันชอบใจอยากจะนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเอาเรื่องอดีตนั่นมาวิตกวิจารณ์อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยจิตมันก็สงบลงไม่ได้แล้วหรือไม่ฉะนั้นก็เอาเรื่องอนาคตนั่นมาวิตกวิจารอยู่อย่างนี้นะว่าต่อไปนี่เราจะเป็นอย่างไรหนอ เราจะได้อะไรตามประสงค์หรือไม่หนอที่เราตั้งใจไว้นั้นนะมันจะเป็นไปได้หรือไม่หนออะไรหมู่นี้นะนั่นท่านเรียกว่าเอาเรื่องอนาคตมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้จิตนี่มันก็สงบลงไม่ได้เลยดังนั้นนะถึงต้องอาศัยความอดความทนนี่เข้าช่วยกับสตินั่นเองเมื่อความอดทนนี่บังเกิดขึ้นแล้วสติมันก็ตั้งได้มันก็เกิดสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นมาความเพียรมันก็มีนี่นะความอดความทนในนับว่าสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าความอดความทนไม่มีแล้วความเพียรก็ไม่มีการที่จะภาคเพียรถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นก็แทนที่จะภาคเพียรให้ใจมันตั้งมั่นได้มันก็ภาคเพียรไม่ได้เพราะเมื่อขาดความอดทนแล้วจิตใจนี่ก็อ่อนแอไปหมดไม่เข้มแข็งเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึงพากันสันนิษฐานดูจิตดวงนี้ว่ามันมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้ายังไม่มีสิ่งใดเราก็กำหนดให้มีขึ้นเราก็กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วใจก็จะสงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้
เมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็เอาตัวไม่รอดเลยบัดนี้นะถ้าเป็นนักบวชก็ถูกกิเลสมันครอบงำย่ำยีเอาก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์นี่ให้สืบต่อกันไปได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่สามารถละบาปนั้นได้ไม่สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นี่พูดง่ายๆว่าถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถจะละชั่วทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะเอามรรคเอาผลอะไรมาเกิดขึ้นได้นี่ต้องดำริดูให้รู้แม้แต่โลกิยธรรมหรือโลกิยกุศลก็ยังไม่สามารถบำเพ็ญให้เจริญ ไม่สามารถบำเพ็ญให้เจริญงอกงามขึ้นมาได้อย่างนี้มันจะไปเข้าใกล้มรรคผลธรรมวิเศษได้อย่างไรนั่นแหละทุกคนก็ขอให้ตั้งจิตมุ่งต่อมรรคผลธรรมวิเศษนั่นไว้ถึงแม้ว่าเรายังจะดำเนินไปไม่ถึงแต่เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่บรรลุถึงมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเมื่อใจมันท้ออยู่แล้วมันถ้านึกถึงมรรคถึงผลอย่างนี้เราท้อใจเลยว่าเรานี่คงไม่มีวาสนาที่จะได้ริมรสมรรคผลธรรมวิเศษอะไรเสียเลยอย่างนี้เอาไปนึกคิดอยู่อย่างนี้แล้วใจมันก็อ่อนแอลงไปไม่เข้มแข็งไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียรให้ก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องภาคเพียรพยายามไปจนให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนู่นน่ะเอ้าชาตินี้ยังไม่สามารถจะบรรลุได้ก็ให้มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปชาติต่อไปนี่เราต้องตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนี้มันถึงจะบรรลุถึงมรรคถึงผลที่ตนมีความประสงค์ต้องการนั่นได้เพราะว่ามาพิจารณาเห็นแล้วว่าจิตใจนี้ถ้าหากว่ายังผูกพันอยู่กับธรรมอันเป็นส่วนโลกีนี่ธรรมเหล่านี้มันก็จะพาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะไม่รู้จักจบจักสิ้นได้เพราะว่าธรรมมันเป็นส่วนโลกีนี่มันไม่สามารถที่จะละตัณหานี้ให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่สามารถที่จะละกิเลสอื่นๆให้ขาดเด็ดไปได้เป็นแต่เพียงว่าบรรเทามันลงไปเท่านั้นเองนะทำให้มันอ่อนลงไปทำให้กิเลสนั่นนะมันอ่อนแอลงเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะถอนรากของมันออกได้ต่อเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งเข้าไปนั่นก็จึงสามารถถอนรากของกิเลสบางอย่างออกไปได้ถ้าบรรลุถึงอรหัตตผลแล้วจิตนี่มันก็ถอนรากของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปได้หมดสิ้นไปเลยนี่แหละลองพิจารณาดูอย่าเพียงแต่ว่ามุ่งที่จะข่มกิเลสนี่ให้มันหมูบอยู่ในหัวใจนี่อย่างเดียวไม่คิดไม่พยายามที่จะถอนรากของมันออกอย่างนี้ไม่สมควร
กิเลสแต่ละอย่างนั้นก็มีรากอย่างลึกอยู่ในจิตใจนี่นะนั่นเนี่ยเช่นอย่างว่ากิเลสที่มันชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ชาติใดภพใดที่เกิดมาในโลกสงสารอันนี้นะมันก็พอใจในการฆ่าการเบียดเบียนอยู่นั่นมาการที่ทำตนเป็นคนมักง่ายชอบหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้แม้ของเล็กๆน้อยๆก็ตามนะเมื่อได้ฝึกนิสัยใจคอให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ติดตามมานี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่เห็นโทษของมันในอธิษฐานใจละเว้นแล้วมันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาบางคนน่ะไม่คิดที่จะลักล่อเอาสมบัติของคนอื่นมากมายหรอกพอได้เห็นสมบัติเข้าของเงินทองเขาเล็กๆน้อยๆเห็นเจ้าของไม่รักษาเจ้าของเผลอหน่อยหนึ่งเท่านั้นก็ช่วยเอาไปเลยก็มีอย่างนี้แหละของเล็กๆน้อยๆก็ตามนึกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นแม่น้อยหนึ่งมันก็เป็นโทษเป็นบาปเหมือนอย่างไฟนี่แหละแม้จะมีแสงหน่อยเดียวหนึ่งถ้ามันมีเชื้อมาถูกเข้าอย่างนี้มันก็ไหม้ขึ้นเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาได้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันทำที่นี่นิดหน่อยหนึ่งอ้าวการต่อไปมันไปทำอีกนิดหน่อยอีกทำนานเข้านานเข้ามันก็ความรู้สึกมันก็กว้างออกไปแล้ววันนี้นะไม่กลัวแล้วทำความชั่วได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่เลยเพราะฉะนั้นจึงว่าความชั่วนี่แม้น้อยหนึ่งถ้าเรากำหนดรู้แล้วล่ะก็กำหนดละพร้อมกันเลยอย่าไปเลี้ยงมันไว้ไอ้ความเป็นผู้มากๆในกามทั้งหลายไม่เลือกว่าใครเป็นใครเขามีเจ้าของก็ไม่ว่าอย่างนี้มันล้วนแต่มันบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ไม่ทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละนึกว่าพอใจอยู่แต่อำนาจของกิเลสตัณหาเหล่านี้นะแล้วมันจะไปออกจากวัฏฏะวนอันนี้ได้อย่างไรอ่ะมันก็วนอยู่ในความรักวนอยู่ในความชังวนอยู่ในความหลงความเมาอยู่อย่างนี้นะดวงจิตนี้นะผู้ใดมีจิตใจวนอยู่ในความรักมากๆก็ทำบาปด้วยความรักนั่นแหละบัดนี้นะผู้ใดมีจิตใจวนอยู่ในความชังความโกรธมากๆมันก็ทำบาปเพราะความโกรธนั่นผู้ใดมีจิตใจวนเวียนอยู่ในความหลงความเมาไม่ตื่นตัวไม่พยายามตื่นตัวปล่อยให้ความหลงครอบงำจิตจิตคิดชั่วก็ไม่รู้ตัวคิดดีก็ไม่รู้ตัวไม่กำหนดรู้อย่างนี้นะถ้าคิดดีได้ก็ทำดีไปแต่ไม่สามารถที่จะรักษาความดีนั้นไว้ได้ก็เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะหน่อยหนึ่งมันพลิกไปหาความชั่วไปคิดในทางแห่งความชั่วอย่างนี้แหละการที่บุคคลไม่รักษาความคำพูดไว้ได้ก็เหมือนกันนะกระร้วนแต่ขาดสติสัมปชัญญะนี่ทั้งนั้นเลยหน่อยหนึ่งก็เผลอพูดผิดไปแล้วการที่บุคคลชอบดื่มสุรายาเมาของเสพติดและโทษต่างๆหมดนี้ล้วนตั้งแ
มันพอใจถ้ามันไม่พอใจแล้วมันจะไม่ทำเลยจะไม่บริโภคแล้วมันไม่รู้ระลึกไม่ได้เลยว่ากรรมชั่ว5อย่างนี้นะมันให้โทษอย่างไรมันให้ทุกข์อย่างไรเมื่อบุคคลทำลงไปแล้วนะมันระลึกไม่ได้สัมปชัญญะที่มันจะมาวิจารณ์ให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านี้มันก็วิจารณ์ไม่ได้นี่แหละการปล่อยจิตให้ขาดคุณธรรมต่างๆแล้วมันไม่สามารถที่จะละความชั่วได้เลยคนเราบำเพ็ญสติสัมปชัญญะนี้ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้เช่นนี้แล้วมันก็สามารถระลึกได้สามารถมองเห็นได้มองเห็นตัวบาปได้ตัวบาปมันเป็นอย่างนี้หนอนี่มันก็รู้ได้แล้วถ้าละบาปได้อย่างนี้บุญเกิดขึ้นในดวงจิตนี่ก็รู้ว่านี่โอลักษณะของบุญกุศลนี่เป็นอย่างนี้หนออย่างนี้ลักษณะของบุญกุศลนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำใจให้สงบทำใจให้เยือกเย็นรู้สึกว่าเย็นใจหายจากความกังวลต่างๆนานาหากว่าเป็นบุญกุศลที่เรากลั่นกรองเข้ามาในใจแท้ๆแล้วนะมันเป็นอย่างนี้มันจะทำใจให้สงบลงไปแล้วว่าความดีอะไรที่ทำด้วยกายก็ดีหรือพูดด้วยวาจาก็ดีแล้วเรานึกน้อมเอาความดีที่กระทำด้วยกายวาจาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่อย่างนี้เมื่อความดีเหล่านั้นมันมารวมกำลังอยู่ที่ใจเรามาเพ่งอยู่ภายในใจนี่นะจนว่าใจนี่มันสงบลงอย่างนี้นะบุญกุศลความดีที่ทำด้วยกายวาจาเหล่านั้นมันก็มาเป็นกำลังใจนี่นั่นแหละทำใจให้ตั้งมั่นทำใจเข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นในอนุสติ10นั้นนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเมื่อตนทำบุญทำทานอะไรไปก็ได้ตนรักษาศีลมาโดยลำดับก็ดีก็ให้ระลึกถึงให้ระลึกเข้ามาในใจนี้ทานที่ตนให้นี่มีผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะเมื่อนึกทบทวนดูแล้วมันก็มองเห็นผลดีจากการให้ทานนั้นด้วยตนเองได้เลยโอ้ให้ทานอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รับอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อมองเห็นว่าการให้การบริจาคของตนนั้นมีประโยชน์แก่ผู้รับจริงอย่างนี้มันก็ดีใจปลื้มใจขึ้นมานี่แหละความดีอกดีใจความชื่นใจอันนี้นะท่านเรียกว่าบุญมันเกิดขึ้นในใจ ถ้าว่าให้ทานไปแล้วก็แล้วไปเลยไม่มาคำนึงนึกคิดเหตุผลต่างๆของการให้เช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีตินั่นแหละเมื่อไม่ได้ปีติอานิสงส์มันก็ไม่แรงนี่เป็นอย่างนั้นแม่รักษาศีลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่น้อมเอาคุณของศีลนี้เข้ามาพิจารณาอยู่ภายในใจนี้ให้เห็นว่าศีลนี้มีคุณานิสงส์มากมายแก่ผู้รักษาพระพุทธเจ้ายังตรัสเป็นบาลีไว้ว่าศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมที่ปรุงเอาต่างๆหมดนั่นนะก
ลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนไปได้นานกว่ากลิ่นต่างๆดังกล่าวมานั้นเรียกว่าอยู่เหนือกลิ่นอันใดทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วถ้าเราเอามาพิจารณาดูแล้วก็มันก็จะเห็นได้จริงๆว่ากลิ่นของศีลเนี่ยมันหอมหวนใครเห็นเข้าก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมไม่รังเกียจคนมีศีลสังวรด้วยดีนั่นเนี่ยแม้แต่ผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนถ้าเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลสังวรสำรวมกายวาจาของตนด้วยดีก็อดที่จะนับถือไม่ได้ความโกรธที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นก็เบาบางลง ถ้าเห็นผู้นั้นเป็นคนดีไม่ดุร้ายแล้วอย่างนี้แหละท่านจึงว่ากลิ่นของศีลนี่มันหอมหวนหอมไปถึงสวรรค์พรหมโลกนู่นเหมือนอย่างจิตตะคฤหบดีผู้เป็นพระอนาคามีแต่ในครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมเมื่อได้บรรลุอนาคามีแล้วนะไปเที่ยวสนทนาธรรมกับพระกับเจ้าบ่อยๆเมื่อเวลาท่านเจ็บป่วยลงใกล้ๆอายุจะหมดลงพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็ลงมาชักชวนให้ไปเกิดในภพของตนแล้วท่านจิตตะคฤหบดีนั้นก็บอกเทวดาว่ารอก่อนรอก่อนว่างั้นเปล่งออกทางวาจานี่ญาติๆได้ยินเข้าก็เข้าใจว่าอุบาสกนี่ละเมอก็ตักเตือนอุบาสกว่าเราไม่ได้ละเมอเทวดามาเชื้อเชิญให้ไปเกิดในภพของตนของตนเราจึงได้บอกเทวดาไว้ว่าขอให้รอก่อนอย่างนี้เราความหมายญาติพี่น้องไม่ค่อยเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ให้เอาพวงมาลัยมาญาติพี่น้องก็หาพวงมาลัยมาให้แล้วอุบาสกนั่นก็อธิษฐานใจแล้วก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศนั่นพวงมาลัยก็ไปคล้องอยู่งอนรถของเทวดาไม่ตกลงมาสู่พื้นดินแต่ว่าไม่เห็นดอกงอนรถของเทวดาเห็นแต่พวงมาลัยลอยไปลอยมาอยู่เท่านั้นเองก็มองเห็นตั้งแต่อุบาสกผู้เดียวเท่านั้นบรรดาญาติจึงได้เชื่อวะนี่จึงได้เชื่อว่ามีเทวดามาเชื่อเชิญให้อุบาสกนี่ไปเกิดในภพของตนตามที่อุบาสกพูดให้ฟังนั้นไอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องมีคุณธรรมอันสูงส่งมากจึงเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนเรานี่เป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้แล้วมันก็มีศีลบริสุทธิ์แล้วบ่นี่ผู้นั้นนะก็รู้สำรวมในศีลอยู่ตลอดไปเลย นี่การที่เรามีวิจารณญาณนะมันทำให้ความรู้ความเห็นในธรรมนี่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเมื่อใจมันมาดูดดื่มอยู่ในกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็ห่างไกลจากอกุศลธรรมแล้วบัดนี้ไม่นึกไม่น้อมไปทางอกุศลธรรมแล้ว
เพราะว่ามันไม่มีช่องนี่จิตใจนี่มันมีกุศลธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่เลื่อยไปนี่ลองคิดดูให้ดีทุกคนเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญกุศลธรรมดังกล่าวมาแล้วนี่นะให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี่เลื่อยไปอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้เผลออย่าลืมอย่าลืมตนคืออย่าลืมดวงจิตนี่เมื่อรักษาดวงจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในได้ก็รักษาบุญได้เหมือนกันบุญกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ก็ไม่เสื่อมถ้าปล่อยให้จิตนี้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆแล้วก็บุญคุณนี่ก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเวลาใดนึกถึงก็จึงมีมาได้เวลาลืมตัวไปก็ไม่มีบัดนี้เรามาฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี่ให้มันระลึกถึงบุญถึงคุณถึงความจริงต่างๆนี่ให้ถี่ยับเข้าไปเลยทีเดียววันนี้เราฝึกเข้าไปอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเผลอตัวอย่างนี้ก็รีบตั้งสติใหม่ตั้งสติมากำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ทบทวนดูความจริงของร่างกายความจริงของดวงจิตนี่เสมอไปร่างกายนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงก็จริงอยู่แต่เมื่อจิตนี่มันเผลอมันไม่หมั่นระลึกไม่หมั่นพิจารณาดูแล้วมันอาจจะหลงผิดไปก็ได้จิตนี่นะนั่นแหละมันอาจจะหลงผิดไปว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไปก็ได้ขึ้นชื่อว่าความเห็นผิดแล้วมันเมื่อเผลอสติตรับเมื่อใดแล้วมันเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นความเห็นผิดเนี่ยดังนั้นเราต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแหละระลึกถึงกายถึงใจนี่เสมอแล้วสัมปชัญญะก็พิจารณากายพิจารณาใจนี้ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากของร่างกายความที่ร่างกายไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตนตนไม่สามารถจะบังคับร่างกายนี้ให้อยู่ยั่งยืนนานไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเช่นนี้ไม่สามารถจะบังคับได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยึดถือเอามันไว้ว่าเป็นของตัวของตนทำไมนี่นะมันก็ต้องใช้สติปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อเห็นภาวะแห่งความจริงของขันธ์ทั้ง5อันนี้แล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาปริภาวิตังกิตตังสัมมะเดวะอสเวหิวิมุตติเมื่อปัญญาอบรมจิตให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีจิตที่มันจะหลุดพ้นไปได้นี่มันต้องอาศัยการกระทำให้มากนะเจริญให้มากทำของเก่านี่แหละไม่ใช่ของใหม่อะไรไตรลักษณญาณก็ของเก่าเราจะพิจารณาอยู่ร้อยครั้งก็ของเก่านั่นแหละอะไรอะไรก็ของเก่าทางนั้นเลยของมีอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละ
เรียกว่ามีก็มีอยู่กับบุคคลนั่นแหละไม่ได้มีอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าตามดินตามน้ำอะไรหรอกไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปหมู่นี้นะเรื่องความรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี่ถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจของคนแล้วเป็นอันว่าไม่มีที่อื่นนะบัดนี้ไอ้คนเรานี่นะกายกับจิตนี่เนี่ยมันเป็นเชื้อของบุญและบาปมันเป็นเชื้อของคุณธรรมต่างๆนี่ลองสังเกตดูถ้าไม่มีกายไม่มีใจอันนี้แล้วคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้านะพระองค์ค้นคว้าปฏิบัติไปจนได้รู้แจ้งสัพพเยธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าก็จึงได้ถ่ายทอดความรู้ในคุณธรรมนั้นๆให้แก่ชาวโลกทั้งหลายแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกนี้คุณธรรมเหล่านั้นมันก็จมอยู่ในกายในใจของคนเรานี่แหละมันอยู่ในนี้เองเนี่ยแต่มันถูกอวิชชาตัณหาหุ้มห่อไว้ปกปิดไว้ธรรมของจริงนั้นจึงไม่ปรากฏขึ้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อพระพุทธเจ้าได้ละอวิชชาตัณหาสัพพกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายขาดออกไปแล้วพระองค์จึงได้รู้แจ้งสัพเพเยธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากตาธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างทรงรู้แจ้งหมดเลยแล้วก็ทรงแสดงให้ผู้อื่นฟังบัดนี้เมื่อผู้อื่นได้ฟังแล้วได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์แล้วบัดนี้ก็เอาก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นที่ยังไม่รู้นั่นได้รู้ได้เห็นตามกันไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทำทั้งหลายมีบุญและบาปเป็นต้นเหล่านี้นี่ตลอดถึงมรรคถึงผลไม่ได้มีอยู่ดินฟ้าอากาศที่ไหนมีอยู่ในใจของคนเรานี่ใจนี่มันต้องได้มาอาศัยร่างกายอันนี้ก่อนก็จึงมาบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆนี้ให้เกิดมีขึ้นได้ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าไปเกิดในภพดังกล่าวมานี่ก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นในดวงจิตนี้ได้แต่ถ้าไปบังเกิดในกำเนิดทั้ง4เช่นกำเนิดสัตว์นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกำเนิดเปรตกำเนิดอสุรกายอย่างนี้นี่ย่อมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมอันนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นจนได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอันนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากมนุษย์และเทวดานี่แล้วไม่มีใครจะบำเพ็ญทำของจริงให้เกิดให้มีขึ้นได้เลยพิวธรรมอันเป็นส่วนโลกีนี่สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็บำเพ็ญได้ก็เกิดขึ้นได้เช่นอย่างท่านเล่านิทานไว้แต่อดีตนู่นในอดีตตะการนู่นมีพระหมู่หนึ่งไปอาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ท่านก็ไปสวดมนต์รวมกันสวดมนต์อยู่ในถ้ำนั้นข้างคาวที่เกาะอยู่เพดานถ้ำนั้นได้ยินเสียงท่านสวดมนต์เข้าอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้ความหมายอะไรหรอกแต่ว่ายินดีในเสียงนั้นพ
เพราะว่าเสียงที่ท่านสวดออกมานั้นมันเป็นเสียงอันบริสุทธิ์ไม่แทรกอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมอะไรเลยข้างคาวยินดีในเสียงอันนั้นเท่านั้นเมื่อตายไปยังได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้านู้นอย่างนี้นะจึงว่าไอ้ธรรมที่เป็นโลกีนี่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็บำเพ็ญให้เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นๆก็มีเหมือนกันในตำราท่านกล่าวไว้แต่ส่วนโลกุตตรธรรมนี่มีแต่มนุษย์กับเทวดาอินพรหมนี่แหละสามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ในเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐไม่ควรที่จะปล่อยให้ร่างกายนี่ถูกความแก่ความเจ็บไข้โรคภัยเบียดเบียนแล้วแตกดับทำลายไปเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีเท่าที่ควรอย่างนี้นะก็นับว่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจใช้กายใช้วาจานี้ทำความภาคเพียรพยายามเข้าไปบาปกรรมอันใดที่ยังละไม่ได้ก็เพียรพยายามละมันไปทีละเล็กทีละน้อยไปจนกว่ามันจะหมดอย่างนี้แหละบุญกุศลความดีอันใดที่ตนยังบำเพ็ญไปไม่ถึงก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้ให้ได้ในเวลาที่ร่างกายอันนี้ยังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ร่างกายนี่มันชุดโทรมลงไปความแก่ความชรามันบีบคั้นเอาแล้วมันไม่มีกำลังวังชาที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นี่พากันตื่นตัวเพราะนั้นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นนี่เมื่อได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทลังเลใจควรลงมือบำเพ็ญให้เป็นไปเลยเพราะว่ามันไม่อุปสรรคอะไรที่จะมากั้นกลางไม่ให้ทำความดีได้ถ้าจะมีก็มีแต่กิเลสภายในหัวใจตัวเองนั่นเนี่ยการละชั่วทำดีเนี่ยยังว่ามันเป็นคู่กันไปถ้าไม่ละชั่วออกไปแล้วก็ทำดีไม่ได้อย่างนี้นะดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความดีอย่างนี้แหละมันก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความชั่วถ้าต้องการความดีแล้วก็พยังยินดีกับความชั่วอยู่อย่างนี้นะมันจะทำความดีให้เจริญงอกงามไปไม่ได้เลยทำได้กันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเพราะว่าความชั่วมันคอยขัดขวางอยู่เสมอดังนั้นนะการที่บุคคลมีกำลังเรี่ยวแรงกำลังกายก็แข็งแรงกำลังใจก็เข้มแข็งอย่างนี้แล้วเราสามารถทำความเพียรละกิเลสบาปธรรมนี้ได้จริงๆเลยนะอันการที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มาเนี่ยนั่น ยกตัวอย่างเช่นความโลภอย่างนี้นะเมื่อมันมีอยู่ในใจของผู้ใดผู้นั้นเพียรละความโลภนั้นพิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองถ้าไม่ละความโลภอันนี้นะอย่างนี้เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้นะมันก็บริจาคทานได้
มันก็ไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นไม่ได้พูดโกหกปกปลอมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันไม่จริงนั้นก็ไม่ชอบดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดต่างๆหมู่นี้ไม่ต้องการแล้วสำหรับผู้ที่มาเห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆหมู่เนี้ยเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเป็นผู้ละความโลภเหล่านี้ออกจากหัวใจแล้วให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้เมื่อความโลภเบาบางไปความโกรธมันก็เบาไปตามกันเป็นอย่างนั้นความโกรธจะมีได้ก็เพราะว่าเมื่อบุคคลต้องการสิ่งใดกับใครแล้วอย่างนี้เมื่อไปแสวงหาไม่ได้ตามประสงค์ก็โกรธให้บุคคลที่ขัดขวางตนนั่นเลยนั่นนี่นะลองสังเกตดู อย่างว่าทำนาทำสวนได้ข้าวมาเอาไปขายถูกเขาโกงตาช่างตาชิงเข้าไปรู้ภายหลังโกรธอย่างนี้นะพยาบาทเข้าไปไอ้เรื่องความชั่วนะมันคอยที่จะขัดขวางเรื่อยไปให้บุคคลเราทำความดีไม่ได้ถ้าบุคคลไม่โลภแล้วอะคราวนี้มันพลาดไปแล้วให้เขาโกงเอาไปซะส่วนที่มันโกงได้นะก็แล้วไปต่อไปเราจะระมัดระวังจะไม่ให้เขาโกงเขาช่อได้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนบุคคลผู้ที่ช่อโกงตนนั้นกรรมเวรต่างๆมันก็ไม่มีอย่างนี้แหละเอาอบรมภาวนาเข้าไปจิตใจตั้งมั่นลงไปมันไม่หลงไม่เมารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดก็เว้นไม่ทำไม่พูดแล้วก็พยายามทำพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นเช่นนี้นะก็ลองสังเกตดูสิเมื่อบุคคลละบาปลงไปแล้วบุญก็เกิดขึ้นในใจขึ้นมาได้ทันทีแล้วใจก็ค่อยบริสุทธิ์ไปเรื่อยนี่การภาวนามันก็เป็นการชำระกิเลสนี่ให้ออกไปจากดวงจิตนี้เรื่อยไปแหละคนภาวนาทีไรนะเมื่อภาคเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยจนว่าใจสงบลงแล้วก็จนปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่ภาวนาสมาธิอย่างนี้มันทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เรื่อยไปแหละมันจะขาดทีเดียวยังไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าท้ออย่าถอยเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะรวบรวมบุญกุศลคุณความดีต่างๆให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงจิตนี้ได้ดังแสดงมา